ิ่งที่อาจารย์จะบอกต่อไปก็คือเมื่อระบบทำงานแบบปฏิบัติแล้วก็ไม่มีงานจากภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องทีกับดีจะมีค่าเท่ากับศูนย์นะคะฉะนั้นจากสมการที่ 8.48 จึงสามารถเขียนคอนเวอร์ชันสัมพันธ์กับอุณหภูมิได้นะคะตามสมการนี้นะเขาก็เลยลองเอาสมการที่ 8.49 ไปพลอตกันนะที่จะพบว่าในกรณีพลอตระหว่างคอนเวอร์ชันกับอุณหภูมินะคะซึ่งคอนเวอร์ชันตัวนี้เนี่ยมาจาก energy balance ถูกไหมคะสมการนี้มาจาก energy balance ฉะนั้นคอนเวอร์ชันตัวนี้การเขียนห้อยด้วย ed มาจาก energy balance นะคะพลอตเป็นฟังก์ชันจากที่จะพบว่าก็เป็นสมการที่ตรงที่ถามที่สุดแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะใช้คอนเวอร์ชันที่ค่าไหนเพราะเรามีคอนเวอร์ชันเป็นฟังก์ชันกับอุณหภูมิใช่ไหมขั้นตอนถัดไปมาดูวิธีการออกแบบเครื่องจักรกลที่บอกว่าอันนี้